สถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบที่16ปีครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพันเอกสุพัฒน์กิ่นชาติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครบรอบ26ปีโดยมีพันเอกประสานแสงสิริลักษณ์ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยงานและประกอบพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสมัยนั้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2534โดยใช้ชื่อว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาค1กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีหน้าที่ส่งกระจายเสียงเผยแพร่ข่าวสารวิชาการต่างๆเกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรเสนอบทความสารคดีและให้ความรู้ความบันเทิงเป็นสื่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาลตลอดจนเป็นการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบต่อมาในปีพุทธศักราช2538คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติได้อนุมัติความถี่ระบบ AM ความถี่200ขอไปครับ2512กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 88.75 เมกะเฮิรตซ์ให้ใช้ส่งกระจายเสียงออกอากาศเป็นต้นมาโดยเริ่มทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2538เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกานอกจากนี้ครับประชาชนสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการต่างๆของสถานีได้ทาง Facebook Live ข่าววิทยุวสทหารอุทัยธานีและวิทยุออนไลน์ www.rbs934.orgมีที่ตั้งหน่วยงานอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลสะแกกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันมีพันเอกสุพัฒน์กิ่นชาติดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงครับครับอาจารย์ปาตาเวรมณีสาลีนังโอทนัง